พระเจ้าอาชาตศัตรูก็สั่งในบริวารในเสนานั้นว่าให้ทำตามคำสั่งของพระเทวทัตโดยเด็ดขาดเทวทัตต้องการอย่างไรสั่งอย่างไรให้ทำตามนั้นที่พระเทวทัตก็ได้กำลังได้อำนาจครบถ้วนที่จะทำตามทรงพระชนพระพุทธเจ้าอันที่หนึ่งแผนการส่งคนไปฆ่าถึงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่มันมีดาบมันมีศรมีแหลงศรมีลูกศรมีดาบเพื่อไปฆ่าอุบายฟังเทวทัตนะมันแยบคายและมันสนุกเหมือนกับเรื่องนิยายนิทานพระเทวทัตเรียกไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยมาว่าเอาไปฆ่าพระสมณะโคดมแล้วกลับมาทางนี้คือมาหาเราทีนี้ก็สั่งไอ้ทหารเสนาอีก2คนว่าถ้าแกเห็นทหารคนหนึ่งเดินกลับมาทางนี้แกจงฆ่าคนนั้นเสียแล้วแกสองคนจึงเดินมาหาเรานี่ก็ไปสั่งทหารอีก4คนว่าถ้าแกเห็นทหาร2คนเดินผ่านมาทางนี้แกฆ่ามันเสียแล้วแกนะ4คนกลับมาหาเราให้ทหารอีก8คนสั่งว่าแกจงฆ่าไอ้คนที่เดินมาทางนี้4คนนั่นเสียแล้วแกมาหาเราแล้วทหารอีก10คนต้องฆ่าคนที่8คนถ้ามันเดินมาทางนี้ฆ่ามันตายหมดถ้าแกมาหาเราเนี่ยแผนการที่ดูมันเหมือนกับเรื่องนิยายจะเลี้ยวฉลาดเพราะว่าถ้าเทวทัตทำอย่างนี้สำเร็จไอ้คนที่1มันไปลงประชนพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมันเดินกลับมาหน่อยเดียวมันก็ถูก2คนฆ่าพอ2คนนั้นฆ่าเสร็จแล้วเดินกลับมาหน่อยเดียวก็จะถูก4คนฆ่า4คนนั้นเดินกลับมาหน่อยเดียวก็จะถูก8คนฆ่า8คนนั้นเดินกลับมาหน่อยเดียวก็จะถูก16คนฆ่าแล้วคนทั้งหลายทั้ง20กว่าคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่ทำตามคำสั่งว่าถ้าใครเดินมาแล้วฆ่าเรื่องมันก็เงียบไปหมดว่าไม่รู้ว่าใครฆ่าพระพุทธเจ้าแผนการของพระเทวทัตเป็นอย่างนี้ทีนี้คนที่หนึ่งที่ว่าจะให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยมันก็ไปแต่พอเข้าไปในที่ใกล้พระพุทธเจ้ามันเกิดกลัวกลัวสุดประมาณกลัวจนบอกไม่ถูกจนทำอะไรไม่ได้พระเจ้าเห็นมันกลัวผิดปกตินักก็ถามว่าทำไมจึงกลัวไอ้นั่นมันเลยสารภาพแล้วมันก็ขอโทษพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าก็เอาว่าดีแล้วเมื่อขอโทษก็เป็นอันว่างดโทษเพราะแกว่าทำไปโดยความโง่ความเคล้าความไม่ฉลาด แต่ว่าการที่เห็นโทษแล้วขอโทษนี่เรายอมรับได้ยอมยกโทษให้เพื่อสำรวมระวังต่อไป ไอ้นี่มันก็เลยหายกลัวพอหายกลัวพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมในรูปของอนุปุพพีกถาว่าอย่าให้ไปหลงในเรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานของศีลมันประกอบไปด้วยโทษเข้าไปความหลงไหลในกามให้ดีออกจากกามนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดอ่ะคือมันตรงกับจิตใจของคนเราไอ้คนเราที่รับจ้างเป็นราชการเพื่อหาเงินหาอะไรมันเพราะมันต้องการจะได้กามต้องการจะบริมีอำนาจในการบริโภคกามที่เมื่อมาแสดงโทษของกามว่ามันเป็นอันตรายอย่างนี้คนมันก็เปลี่ยนใจไม่ใช่ว่าจะสละหน้าที่เดิม
พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอริยสัจ4แก่คนนี้คนที่จะมาฆ่าพระองค์หยกๆนี่มันก็ได้ดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดามันกลายเป็นพระโสดาบันไปทำกับพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นอย่างนี้คือรับจ้างเขามาจะฆ่าหยกๆนี่ก็กลายเป็นพระโสดาบันไปที่พระเจ้าโปรดคนนี้ เป็นพระโสดาบันได้ธรรมจักขุแล้วปฏิญญาณตัวเป็นอุบาสกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าแกอย่ากลับทางเดิมแกจงกลับไปบ้านอีกทางหนึ่ง ที่นี่ไอ้สองคนนั้นมันก็คอยอยู่คอยแล้วคอยอีกก็ไม่เห็นคนหนึ่งเดินกลับไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้เดินไปทางอื่น มันก็ตามมาดูก็มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดกันรู้เรื่องแล้วก็ได้ฟังเทศก็ได้บรรลุธรรมจักขุอีก4คนคอยนั้นนักเหม็น2คนเดินไปก็ตามมาดูก็เป็นอย่างเดียวกันอีกทั้ง8คนทั้ง10กว่าคนมันตามมาดูมันก็มาเป็นอย่างเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าสั่งให้กลับทางอื่นหมดไม่ให้กลับไปทางเดิมนั้นไม่มีใครถูกฆ่าสักคนหนึ่งแล้วก็เป็นพระอรหันต์กันหมดเป็นพระโสดาบันกันหมดที่คนที่หนึ่งมันกลับไปทางอื่นมันก็ยังมีกระจายไปบอกพระเทวทัตว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เทวทัตหมดปัญญาที่จะฆ่าโดยบุคคลอื่นที่จะให้บุคคลอื่นฆ่าเทวทัตจึงตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าเองบอกคนนั้นแต่ว่าโอหังพูดจาเปิดเผยว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าเองนี่ก็หาโอกาสที่จะลงประจนพระพุทธเจ้าด้วยน้ำมือของตนเองเลยพระเทวทัต ที่เมื่อเห็นวันหนึ่งเมื่อเห็นพระพุทธเจ้า จงกรมอยู่ที่ร่มเงาของภูเขาคิจกูพระเทวทัตก็ขึ้นไปข้างบน ก็กลิ้งหินก้อนใหญ่ที่จะงัดลงมาได้นี่ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้าเห็นมันแตกกระจายปลูลงมานี่แต่ที่มันไม่ทับพระพุทธเจ้าเพราะมันไปกระทบหินอื่นมันเพียงแต่สะเก็ดหินมันกระเด็นมาถูกพระพุทธเจ้าทำให้พระบาทของพระพุทธเจ้ามีรอยช้ำเลือดนี่ก็เรียกว่าโลหิตพ่อขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงแหงขึ้นไปดูข้างบนอ้าวเป็นเทวทัตก็เลยบอกว่านี่มันไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญเหลือประมาณทำอย่างนี้มันเป็นบาปเหลือประมาณเรื่องทำให้โลหิตพ่อช้ำเลือดแค่เรานะมันเป็นบาปไม่ใช่บุญเป็นไม่ใช่บุญเหลือประมาณที่กษัตริย์เรียกภิกษุที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะให้มารู้เรื่องนี้ที่นี่ภิกษุทั้งหลายนั้นมันยังเป็นบุคคลชนอะไรก็มีมันกลัวก็ชวนกันส่งเสียงดังสวดสาธยายดังเพื่อขจัดเทวทัตออกไปหรือเพื่อป้องกันพระพุทธเจ้ามีปัญญาทำได้แต่ส่งเสียงดังอย่าให้ศัตรูของพระพุทธเจ้าเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าอีกทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสั่งห้ามนะปรุกตเมนะภิกขเวตถาคตาปรินิพพายันติ
พระท่านตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าทำอย่างนั้นไม่ต้องทำเพราะว่าพระตถาคตทั้งหลายจะไม่ปรินิพพานด้วยการกระทำของบุคคลอื่นหน่อยอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ว่ามันควรจะถือเป็นหลักได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าจะไม่มีการปรินิพพานเพราะการกระทำด้วยเจตนาของบุคคลอื่นคือถ้าจะปรินิพพานก็ท่านปรินิพพานด้วยเรื่องของท่านเองแล้วพวกเธอไม่ต้องมาทำการอารักขาตถาคตอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดเรื่องศาสดาห้าจำพวกอีกครั้งหนึ่งมาศาสดาทุจริตมันต้องให้สาวกช่วยรักษาช่วยปิดความชั่วช่วยอะไรแต่เราเป็นผู้บริสุทธิ์โดยส่วนทั้งห้าพวกเธอไม่ต้องมาคุ้มครองรักษาเรากลับไปเสียมีเรื่องการปิ้งก้อนหินไม่สำเร็จที่พระเทวทัตก็ทำต่อไปเรื่องปล่อยสร้างนาลาคิรีเจ้าทัพเข้าไปบอกทหารว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นที่นับถือของพระราชานะ เดี๋ยวนี้พระเจ้าชาตศัตรูเป็นพระราชาแล้วฉันเป็นผู้ที่พระราชานับถือทำอะไรก็ได้แกอยากได้ความดีความชอบแกจงปล่อยช่างนาลาคิรีในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพระจ้างมาภิกษุทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าว่าช่างมาอย่าเสด็จทางนั้นเลยให้หลบไปเสียทางโน้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างเดิมอีกว่าตถาคตทั้งหลายไม่ปรินิพพานด้วยการกระทำของบุคคลอื่นนั้นอย่ากลัวภิกษุก็ยังจะรั้งพระพุทธเจ้าไปทางอื่นพระเจ้าก็ยินไม่ไปรั้งไปรั้งมาสามรั้งสามหนช่างก็วิ่งกล้าเข้ามาทุกทีนี่ชาวบ้านธรรมดาก็ร้องบอกว่าพระสมณโคดมแย่แล้วพระสมณโคดมตายแล้วนี่คนธรรมดาก็พูดกันอย่างนี้ทีนี้คนที่มันศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธเจ้ามันก็บอกว่าไม่คอยดูคอยสักประเดี๋ยวเท่านั้นนะเราจะได้เห็นการสงครามระหว่างช้างกับช้างนาโคนาเทนะสังฆาเนสสิกเรียกว่าช้างจะทำสงครามกับช้างพระพุทธเจ้าก็เป็นช้างเพราะเขาเรียกว่านาคะแปลว่าช้างแต่เป็นพุทธนาคะเป็นช้างพระพุทธเจ้าส่วนช้างนาลาคิรีนั้นเป็นหัตถีนาคะมันเป็นช้างช้างนี่ช้างนี่จะทำสงครามกันพวกนี้ก็เลยคอยดูพระพุทธเจ้าก็ทรงแผ่เมตตาอำนาจเมตตามันถูกช้างช้างมันก็ลดหูลดหางลดงวงอะไรลงมันก็มอบลงตรงมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยื่นพระหัตถ์ไปลูบศีรษะช้างถ้าสัตว์คาถาที่ไพเราะมากว่ามาคุณพระนาคมาสโตว่าช้างเอ๋ยอย่ามายุ่งกับช้างทุกครั้งหิคุณพระนาคมาสโตช้างเอ๋ยมายุ่งกับช้างนี่มันจะเป็นทุกข์นะหินาคตัสสะคุณพระสุขสีโหติอิโตปรังยโตเมื่อมายุ่งกับช้างแล้วจะไม่มีสุขสติทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามาจะมาโทมาจะประมาโทอย่ามัวเมาเลยอย่าประมาทเลยนาหิปมัตตาสุขสิงวัชันติเตเพราะว่าคนประมาทแล้วย่อมไม่ไปสู่สุขสติตะวันเยวะตาท่ากับวิสติเยนะตะวังสุขสิงสมิสติเดี๋ยวนี้เธอได้ทำในลักษณะที่จะไปสุคติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงลูบศีรษะช้าง
ส่วนช้างเอ๋ยอย่ามายุ่งกับช้างหมายความว่าแกเป็นช้างอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งเป็นช้างก็มาอย่ามาหาเรื่องอย่ามาทำเรื่องกับฉันทุกครั้งที่คุณชระมาเข้ามาสะโทมาหาเรื่องกับช้างนั้นจะเป็นทุกข์มาช้างเอ๋ยว่าต่างคนต่างเป็นช้างกันมันก็เลยหน้าหัวได้คำพูดคำเดียวกันว่าช้างเอ๋ยอย่ามายุ่งกับช้างตัวแกเป็นช้างอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งก็เป็นช้างถ้ามายุ่งกับช้างจะมีความทุกข์อย่างนี้นี่ก็ตรัสว่าเดี๋ยวนี้เธอกระทำดีแล้วทำชนิดที่จะไปสวรรค์แล้วช้างมันก็ลูกพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วมาลูกที่ศีรษะของตัวมันที่คนเดี๋ยวนี้ก็ชอบทำเอามือไปลูบตีนพระแล้วมาลูบหัวของตัวแล้วมันก็ค่อยถอยหลังไปจนสุดตาพระพุทธเจ้าแล้วมันจึงวิ่งหนีกลับไปโรงช้าง ที่ประชาชนรู้เรื่องนี้ก็แต่งเพลงขึ้นร้องกันเกลือไปหมดว่าทันเดเอเกสัมมยันติอังกุเตหิสุสาหิจักคนพวกหนึ่งฝึกช้างด้วยการใช้อาจยาด้วยขอบ้างด้วยเชือกบ้างอทันเดนะอสัตเถนะนาโททันโตมาเทศินาแต่ว่าพระพุทธเจ้าผู้มเหสีได้ฝึกช้างนี้แล้วโดยไม่ใช้ศาสตราและอาจยาเลยเล่นเขาไม่ใช่ความว่าอย่างนั้นเรียกว่าอะไรว่าการที่จะใช้ช้างทำลายชีวิตพระพุทธองค์ก็ไม่สำเร็จ ทีต่อมาคนมันรู้เรื่องมากเท่าพระเทวทัตก็เลยเตือนแปลว่าพระเจ้าชาติศัตรูรู้เรื่องนี้จะดีแล้วว่าไม่เล่นด้วยแล้วแล้วประชาชนทั้งหลายก็ไม่นับถือพระเทวทัตแล้วพระเทวทัตก็เสื่อมลาภจนต้องเที่ยวออกปากขอให้ไม่มีใครเอาสำรับบรรทุกรถ500สำรับ500รถไปถวายแล้วก็ต้องออกปากขอชาวบ้านก็เลยนินทาด่าว่าพระเทวทัตสิ้นแล้วว่าสมณะสัตยะพวกนี้อยากกินของดีๆเที่ยวขอเขากินโวยนี่คอยรู้ว่าคำพูดอย่างนี้เป็นคำด่าที่เจ็บปวดที่สุดว่าพระสมณะเหล่านี้คือพวกคณะของเทวทัตนะอยากกินของดีๆเหมือนพวกเราแล้วเที่ยวขอเขากินแล้วโวยนะครับว่าถ้าเป็นพระขอไม่ได้จะขอนั่นขอนี่ขอนั่นไม่ได้มีนายบัญญัติหรือเป็นธรรมเนียมมาแต่เดิมได้จะถือบาตรไปแสดงตัวว่าต้องการอาหารเขาให้อาหารอะไรก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็ไปเลี้ยงชีวิตเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวขออาหารที่ดีๆเหมือนที่เคยได้จากราชสำนักชาวบ้านเขาก็นินทาว่าเป็นอย่างนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังมีแก่พระหฤทัยเมตตาสงสารเรียกพระเทวทัตมาสอบถามแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้เนี่ยมีพุทธจริยาเท่าไรก็ลองคิดดูแต่ซึ่งก็หินทับก็ทำไปแล้วไม่สำเร็จปล่อยช้างให้ฆ่าตายก็ทำไปแล้วและไม่สำเร็จพอเทวทัตทำไม่ดีพระองค์ยังมีแก่พระหฤทัยที่เรียกมาพูดว่าอย่าทำอย่างนี้รัฐบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ที่สู่ใดๆก็ตามทำอย่างนี้นี่คือที่มาของชนะโทชนะสิกขาบทในปาติมในปาติโมกข์อ้าวที่สันดานของพระเทวทัตมันละไม่ได้ยังคิดที่จะทำอะไรที่เป็นความเลวทรามต่อไปทีนี้ไม่คิดฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าทำไม่สำเร็จแต่คิดจะแยกตัวเป็นสังฆเทศคือเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนี่ก็ใช้อุบาย
เทวทัตเราไปหาพรรคพวกชักชวนพรรคพวกว่าเราจะทำสังฆเภทจะจักรเภทมีอยู่สองคำติดกันว่าสังฆเภทังจะรักษานิจักกะเภทังคำนี้น่าสนใจสังฆเภทเราทำสงฆ์ให้แตกกันจักรเภทเราทำจักให้แตกกันจักในที่นี้แปลว่าล่อหรือแปลว่าจักเช่นอาณาจักรพุทธจักรนั่นแหละคำว่าจักมันแปลว่าวงกลมเดี๋ยวนี้เราจะพาวงกลมนี้จะทำสังฆเภทและจักรเภทพระเจ้าชวนเพื่อนพักพวกพระองค์หนึ่งชื่อโกกาลิกะองค์นี้ค่อนข้างจะสติปัญญาพระเจ้าท่านไปชวนโกกาลิกะว่าจะทำสังฆเภทจะปกครองสงฆ์เองโกกาลิกะว่าทำไม่สำเร็จแล้วอย่าไปทำเลยพระพุทธเจ้าท่านมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากนี่เจ้าท่านก็ว่าท่านมีอุบายที่จะทำที่จะแยกคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งออกมาเสียจากพระพุทธเจ้านี่เขาก็เลยกระซิบกระซาบบอกอุบายกันในระหว่างสองคนนี้หรือว่าจะไปทูลขอไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ได้แต่สิ่งนั้นมหาชนเขานับถือแล้วพระเจ้าไม่อนุญาตมหาชนก็ว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงพระเทวทัตจริงโกกาลิกานี่ก็เลยว่าขอแยกทายดีควรจะลองดูทีนี้เทวทัตก็ไปฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอแบบขุดลุ่มพรางจะล่อพระพุทธเจ้าให้ตกแต่พระพุทธเจ้าไม่ตกก็เทวทัตก็ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้โปรดประทานวัตถุห้าประการนี้ให้ภิกษุทั้งหลายถือเป็นวัดปฏิบัติวัตถุที่หนึ่งคือว่าภิกษุทั้งหลายจงอยู่ป่าเป็นวัดอย่าอยู่ในกุฏิวิหารถ้าอยู่ในกุฏิวิหารให้ถือเป็นความผิดมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าให้ภิกษุทั้งหลายบิณฑบาตเป็นวัดอย่ารับอาหารในที่มีมนถ้ารับคืออาหารที่มนเป็นศีลข้อที่สามว่าให้ภิกษุทั้งหลายนุ่งห่มผ้าบางสกุลที่ผ้าที่เขาทิ้งเกลื่อนฝุ่นอย่านุ่งห่มจีวรของคฤหบดีถ้านุ่งห่มจีวรแต่บดีเป็นศีลแล้วภิกษุทั้งหลายจะอยู่แต่ที่โคนไม้อยู่ป่าเรื่องแค่อยู่โคนไม้เองอย่าไปอยู่ในร่มเงาอะไรถ้าเว้นอยู่เป็นผิดให้ภิกษุทั้งหลายเว้นเนื้อเว้นปลาอย่าฉันเนื้ออย่าฉันปลาถ้าฉันเนื้อฉันปลาเป็นผิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เราไม่บัญญัติไม่อนุญาตวัตถุห้าเพื่อพยายามอยู่ป่าก็อยู่ถ้าอยากฉันในที่นิมนต์ก็ฉันถ้าอยากจะนุ่งคฤหบดีจีวรที่ชาวบ้านถวายก็ได้ท่านอยู่โคนไม้นั่นอนุญาตให้แปดเดือนฤดูฝนไม่ต้องอยู่ส่วนเนื้อหรือปลานั่นถ้ามันบริสุทธิ์โดยส่วนสามที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจอะไรก็ตามใจใครจะฉันก็ได้นี่ที่นี่เทวทัตก็ได้ที่ได้โอกาสได้ที่เข้าไปเที่ยวประกาศในบ้านในเมืองทั่วไปหมดว่าเขาได้ทูลขอวัตถุห้าประการให้ภิกษุปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตทีนี้พวกโง่ในเมืองนั้นมันก็ยกย่องพระเทวทัตโอ้พระเทวทัตที่สันโดษมักน้อยเคร่งครัดปฏิบัติสูงสุดส่วนพระสมณโคดมนั้นมากมากจะให้อยู่อย่างสมรวยสำราญคนพวกนี้มันก็มีวิ พระเทวทัตคนหนึ่งพบพระอานนท์
็บอกว่าเราทำการแยกจากพระพุทธเจ้าแยกกบฏสังฆกรรมกับพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเรียกพระเทวทัตมาสอบมาบอกกล่าวตอนหน้านี้ว่าไอ้ทำสังฆเพศสังฆกรรมอย่างนี้มันเป็นบาปชนิดที่เรียกว่าตลอดกับตลอดกันแต่ถ้าทำสงฆ์ให้สามัคคีกันนั่นมันเป็นพรหมบุญเป็นบุญอย่างสูงสุดพระเทวทัตก็ยังไม่ยอมท่านวันหนึ่งจึงบอกกับพระอานนท์ว่าวันนี้เราแยกกับพระพุทธเจ้าเราแยกทำสังฆกรรมพระเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นจากพระอานนท์ที่มาทูลให้ทราบจึงตรัสคำที่ว่าสุกรังสาธุมาสาธุความดีคนดีทำได้ง่ายสาธุปาเปนะสุกรังความดีคนชั่วทำได้ยากปาปังปาเปนะสุกรังความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายปาปะมริเยสิทุกกรังความชั่วนั่นพระอริยเจ้าทำได้ยากที่ทำไม่ได้ที่พระเทวทัตก็ดำเนินการแยกสังฆเพศทำสังฆเพศพอถึงวันประชุมสงฆ์พระเทวทัตก็ประชุมพระแล้วก็ประกาศเรื่องที่ตัวไปทูลขอวัตถุห้าประการแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนมากมากท่านถ้าใครอยากจะปฏิบัติเคร่งครัดตามเราก็จงปฏิบัติวัตถุห้าประการถ้าภิกษุใดชอบใจวัตถุห้าประการนี้จงลงคะแนนอันลงคะแนนเหมือนใส่ไม้ซิ่วว่าใครเห็นด้วยใส่ซิ่วใครไม่เห็นด้วยไม่ใส่ที่ก็มีภิกษุประมาณ500รูปเป็นภิกษุบวชใหม่หัวคิดแหลมแต่ว่ามันโง่มันสับเท่ามันก็เห็นไปว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่สันโดษไม่มักน้อยไม่เคร่งครัดเสียแล้วพระเทวทัตสันโดษมักน้อยเคร่งครัดเพราะเราลงคะแนนให้พระเทวทัตก็เลยได้ภิกษุ500ประมาณ500รูปภิกษุเทวทัตก็พาภิกษุ500รูปนั้นแยกไปอยู่ทางพญาศีสะคือทางถิ่นแม่น้ำเมรัญชราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็แปลว่าพระเทวทัตได้ไปถึง500องค์ไม่ใช่เล็กน้อยแปลว่าคณะสงฆ์เกือบหมดที่เหลืออยู่กับพระพุทธเจ้าไม่กี่องค์เพราะพระเทวทัตเอาไปตั้ง500คณะสงฆ์นั้นมันก็ไม่ใช่มากมายอะไรก็เลยไปตั้งคณะใหม่อยู่ที่ภูเขาพญาศรีสะถ้าเดินระหว่างต้นโพมายังเมืองพญาจะผ่านภูเขานี้นำมาไปดูแล้วเมื่อความข้อนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปจัดการพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาดูที่ปัญหามันหนักเท่าไหร่ให้ไปพาภิกษุ500แล้วท่านกลับมาภิกษุองค์หนึ่งร้องไห้ว่าพระโมกขาริบุตรกับพระโมกขลานะนี่คงจะไปข้าวฝ่ายพระเทวทัตเสียนี่ก็มีภิกษุโง่ๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวอย่ากลัวมันไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ที่สารีบุตรกับโมคคัลลานะจะไปเลื่อมใสและเข้าเป็นพวกเทวทัตมีพระอัครสาวกทั้งสองก็ไปยังพญาศรีสะมีเทวทัต
เห็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเดินมาแต่ไกลก็ดีใจบอกพระพวกของตนเองว่าเห็นนะเราเป็นฝ่ายถูกพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมาหาเราแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเราจะได้อัคคสาวกแล้วไอ้พระโกกาลิกะหัวแหลมนั่นมันก็ท้วงว่าอย่าเพื่อคิดอย่างนั้นอย่าเพื่อคิดอย่างนั้นถ้าจะมาในแง่ร้ายก็ได้ถ้าจะมาในแง่ดีที่พระเทวทัตก็เชื่อเชิญให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั่งในอาสนะสูงเป็นที่สองรองจากตัวเองถ้าตั้งตัวเป็นพระศาสดานะให้พระทายบุตรนั่งตรงอาสนะที่ถัดลงมาจากที่ตัวเองนั่งให้ใกล้ๆใกล้กันตั้งเป็นอัครสาวกโดยปริยายพระทายบุตรกับพระโมคคัลลานะปฏิเสธไม่นั่งไปหาที่นั่งของที่อื่นทำเหมือนกับว่าเป็นสาวกเล็กๆไปนั่งอยู่ปลายแถวมีเทวทัตโปรดแสดงธรรมเหมือนทำท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในที่ประชุมสงฆ์พอเสร็จแล้วก็บอกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากจะพักให้พระสารีให้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแสดงต่อไปที่พระเทวทัตมันเหนื่อยมากพอนอนมันก็หลับไปพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ทำหน้าที่พระสารีบุตรทรงแสดงธรรมมเทศนาเจือด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์คือทางสติปัญญาทางเหตุผลทางอะไรนี่ส่วนพระโมคคัลลานะทรงแสดงธรรมเจือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นี่มันดีเป็นคนละทางพระสารีบุตรดีในทางสติปัญญาเป็นพิเศษพระโมคคัลลานะดีในทางอิทธิปาฏิหาริย์เป็นพิเศษสองคนช่วยกันภิกษุทั้ง500นั้น เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาโดยทั้งหมดชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โกกาลิกะก็ไปปลุกเทวทัตเราต่อว่าเห็นไหมบอกแล้วเตือนแล้วเทวทัตก็เสียใจอาเจียนเป็นโลหิตเรื่องในบาลีในวินัยจบเท่านี้ไม่มีไปถึงว่าแผ่นดินสู่ดินเสื่อมอะไรมันเป็นเรื่องที่ไหนอัตถกถาหรือไหนตอบเรื่องในจุลวัคเพียงเท่านี้ว่าพระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิตร้อน เรื่องต่อไปก็มีอีกนิดเดียวว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาภิกษุ500ไปคืนให้พระพุทธเจ้าแต่พระสารีบุตรมีเพียงว่าภิกษุเหล่านี้ควรจะได้รับการบวชใหม่อุปสมบทใหม่พระพุทธเจ้าว่าอย่าเลยไม่ต้องถึงอย่างนั้นดอกเพียงให้แสดงอาบัติกุณฑลใจก็พอพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงถามตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าพระเทวทัตทำอะไรบ้างแสดงอาการอย่างไรอะไรเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้พักอยู่ด้วยนั่นภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าพระเทวทัตทำทุกอย่างเหมือนที่พระองค์กระทำเพื่อทำเทียมเรียนแบบทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรัสอุปมาในเรื่องที่เรียกกันว่าเรื่องชาดกเรื่องที่เคยมีมาแล้วในการก่อนเพราะไอ้ลูกช้างตัวหนึ่งมันไปเอาอย่างช้างตัวใหญ่ๆที่ลงไปในสระบัวถอนหน้าบัวมาฟัดมาล้างจนละเอียดแล้วจริงๆเข้าไปก็สบายดีที่ลูกช้างนี้มันถอนบัวมาแล้วมันทำไม่เป็นมันล้างไม่เป็นมันกินเข้าไปทั้งดินแล้วมันตายนี่คือเหมือนกับ
ทวทัตนี้ซึ่งมาทำเรียนแบบเรียนอย่างหรือทำเพียงพระพุทธเจ้า ในที่สุดก็ตายขอคิดดูดีว่าเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตนี่มันแสดงพุทธจริยาแต่ต้นจนปลายและหลายซับหลายซ้อนหลายแง่หลายมุมมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีพระฤทัยเหมือนกันกับที่มีในระหว่างพระราหุลกับพระเทวทัต รู้สึกในพระราหุลอย่างไรรู้สึกในพระเทวทัตอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ช่วยมันช่วยไม่ได้และมันช่วยไม่ไหวเพราะว่าพระเทวทัตเป็นฝ่ายที่จะทำเองเขาไปเกิดได้ฤทธิ์ไอ้บุตรชนอะไรก็มามันคิดลามกไปทางหาลาภหาประโยชน์เนี่ยฤทธิ์มันเป็นโทษอย่างนี้จริงไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องก็เป็นอันว่าดูกันให้ดีว่าญาติอย่างพระเทวทัตนี่มันก็เหลือวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะโปรดได้เพราะว่าทุกตอนพระพุทธเจ้าพยายามจะทำให้มันกลายเป็นดีแต่พระเทวทัตก็ไม่ยอมสักอย่างเดียวจนกระทั่งถึงความวินาศในที่สุดมันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเป็นญาติมันก็กลายเป็นศัตรูเป็นญาติมันกลับมาจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วกลายเป็นศัตรูเพราะว่าแม้พระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามทุกอย่างทุกประการเพื่อจะโปรดญาติคนนี้มันก็ไม่สำเร็จเนี่ยพุทธจริยาทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระญาติมีมากมายยกมาเล่าไม่หวาดไม่ไหวจึงยกมาเล่าเพียงสัก 3-4 เรื่องเหมือนที่เล่ามานี้เพื่อเห็นว่าทรงประพฤติแต่พระญาติอย่างไรให้เรามองเห็นว่าแม้ว่าเป็นญาติสาโลหิตคือเงื่อนตันมันก็ไม่พูดตันไม่รู้เรื่องแล้วมันจะรักเป็นนิดเป็นอะไรกันตลอดไปมันเกิดเป็นศัตรูขึ้นอย่างนี้ก็มีแม่ญาติที่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอกเอาใจยอมตามไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องการช่วยตันสัญญาตนี่มีความหมายลึกซึ้งอยู่จะต้องระวังให้ดีถ้ามันเป็นการช่วยจริงๆถ้ามันอย่างนั้นมันเผลอไปแล้วมันเป็นการทำลายทุกฝ่ายก็จะทำลายประโยชน์ส่วนรวมคอยดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำแต่พระญาติประเภทสายโลหิตนี่ถึงขนาดนี้หมายความว่าพระองค์ทรงมีการสัมพันธ์กับพระญาติตลอดเวลารักษาน้องใจพระญาติตลอดเวลาที่จะทำได้บางองค์ก็ช่วยได้แต่ถ้ามันมีน้ำชาล้นถ้วยใส่อะไรไม่ลงเหมือนพันดาปานี้แล้วมันก็ช่วยไม่ได้คิดดูพระพุทธเจ้าพยายามเท่าไรมันก็ใส่ไม่ลงเหมือนเป็นคนน้ำชาล้นถ้วยนี่ก็มีอยู่ญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนพระพุทธเจ้าใส่อะไรลงไปไม่ได้อีกต่อไปนี่สรุปความก็คือว่าอาญาตที่มีอยู่หลายๆชนิดนั่นแหละญาติชนิดไหนจะสำคัญญาติทางสายโลหิตก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องญาติทางวิสาสะมันยังมีประโยชน์กว่าญาติร่วมธรรมะร่วมศาสนาก็ยังไม่มีทางที่จะโกรธหรือจะเกลียดกันได้ญาติร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีความสงสารมันโกรธเหยียดกันไม่ได้เว้นไว้แต่มันจะถูกกิเลสครอบงำ
เดี๋ยวนี้มาดูในญาติหลายๆพวกทั้งหมดนี่แล้วรับจองเห็นไปว่าไอ้ญาติที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามากที่สุดเนี่ยมันเป็นญาติในทางธรรมจะแล้วคือพวกบริษัททั้งหลายเนี่ยเป็นพุทธบุตรพุทธชินโนรสเป็นสมณะสาคยบุตรเป็นพุทธบริษัทสี่นี่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าโดยทางธรรมกลายเป็นได้ประโยชน์มากกว่าญาติทางสาโลหิตแล้วก็มีไม่กี่คนพุทธบริษัทสี่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภิกษุก็เรียกว่าเป็นสมณะสาคยบุตรติยะเป็นพุทธชินโนรสเป็นต้นให้เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นบิดาให้เรียกภิกษุสงฆ์ว่าเป็นโอรสนี่ก็เป็นญาติโดยทางธรรมไม่ใช่ทางสายโลหิตญาติพวกนี้กลับได้ประโยชน์มากกว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สืบสกุลของท่านไว้โดยญาติในทางธรรมคือพวกเราได้รับติดต่อกันมาญาติทางสายโลหิตโดยตรงก็ปรากฏว่าสาบสูญไปไม่มีเหลือเราจะไปที่ประเทศอินเดียจะไปตามหาญาติสืบสายโลหิตของพระพุทธเจ้านี่เวลานี้หาไม่พบจะมีคนบางคนอ้างตัวเป็นญาติสืบสายจากพระพุทธเจ้าสักคนหนึ่งสองคนก็ทั้งญาติแล้วก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยแต่ว่าญาติทางสายโลหิตนั้นหายไปแล้วแต่ว่าญาติในทางทำในทางพระคุณของพระองค์นั้นกำลังมากขึ้นทุกทีในโลกนี้ที่ถือว่าเดี๋ยวนี้เราก็ยังเป็นญาติของพระองค์อยู่เป็นพุทธบุตรเป็นพุทธชินโนรสเป็นญาติในพระศาสนาก็ควรจะเป็นญาติกันจริงๆตลอดไปอย่ามัวทะเลาะวิวาทกันอย่ามัวอิจฉาริษยากันอย่าคิดทำลายร่างกันให้เป็นญาติกันตลอดสากลจักรวาลจะดีกว่าคือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงหวังอย่างนี้ทรงเห็นแต่เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องของสายญาติทางสายโลหิตซึ่งมันมีอยู่ในวงแคบถ้าเราไม่ถือตามอัตถกถาเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นแก่ญาติชนิดที่มากกว่าญาติทางสาโลหิตซึ่งเป็นเพียงธรรมเนียมประเพณีของคนเราแล้วเป็นอันว่าพระพุทธจริยาอันว่าด้วยข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอะไรแก่พระประยุรญาติของพระองค์นี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอาไปพิจารณาดูโดยกันทุกคนก็จะเห็นได้ขอโอกาสให้ประสงค์ทั้งหลายตัวสาธยายรับการบรรยายนี้ต่อไป